ทีนึงเริ่มพูดก่อนเริ่มพูดก่อนก็คือพี่อยากพาน้องๆมาขอโทษฟ้าเรื่องที่แบบว่ามันเป็นแหลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแก๊งเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่ด้วยเอาจริงๆอ่ะเข้าใจผมวเ่ข้าาใใหจ้เจ้แาล้ตวัวมันออกมาพูดเองดีกว่าคือวันนี้มันก็มาเล้าพวกผมตีปะมีอีกเหรออืมเดี๋ยวให้ผน้มองรู้ตัวอยู่มันเดี๋ยเดวินออกมาเลยเดี๋ยวให้น้องเป็นคนพูดเดี๋ยวให้น้องเป็นคนพูดอ่ะไอ้พี่ใครเป้ฟ้าไอ้ของวันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าของเมื่อคืนอ่ะผมเองนะงัดร้านอ่ะพี่อืมนั่นแหละก็คือเราการที่พอรู้แล้วใช่ไหมเขาเล่าให้พี่ฟังใครวะเนี่ยพี่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยในมุมพี่เส้นอยู่ไหมคือสั้นอยู่ในเหตุการณ์ไม่ต้องไม่อย่าเพิ่งพูดนะไอ้พอดมึงรอให้เขาพูดก่อนไม่ใช่พอดเหรอเขามีประเด็นพิเศษอ่ะเพราะเขาขอโทษกันไปแล้วอ่ะถามว่าต้นเรื่องอ่ะมันคือยังไงบ้างมึงอยู่ในเหตุการณ์ไหมมึงต้องเล่าให้พี่ตอนเขารับรู้ด้วยใครอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้เขาฟังดิคือมีเพื่อนเขาคืออุ้มศพพวกเราเข้าไปในร้านผมก็กดไมค์ถามแบบว่าเอ้ยพี่มันอุ้มศพก็ขอโทษแล้วพี่เซนเขาขับรถมาพอดีแล้วเขาเห็นแบบว่าอุ้มศพออกมาประมาณนั้นอ่ะแต่เขาพูดว่าเอ้ยคืออุ้มศพเพื่อนได้ไงอะไรเงี้ยเออแล้วฝั่งนู้นก็พูดว่ามีอาการอะไรอ่ะมีอาการอะไรอ่ะนี่กันเลยนัวกันเลยโอเคอันนี้คือมุมของฮิโรชิใช่ไหมเนี่ยต้องให้พี่เซนอ่ะที่ผมได้ยินประมาณนี้เพราะว่าผมเป็นคนตายผมเป็นคนแต่พี่ฟ้าฟังมุมผมนะพี่ผมก็คือใช่พวกผมอ่ะมีพี่กึ่มเขาหยิบศพขึ้นไปจริงเพราะว่าเขาบอกว่ามันลั่นไปโดนปุ่มของเขานะแล้วผมก็พอฝั่งพี่เปิดไมค์มาบอกว่าอุ้มไปผมก็รีบวิ่งเขาไปเรียกเลยว่าเฮ้ยพี่ไปอุ้มศพเขาไม่ได้ผมก็ขอโทษเขาเนี่ยคนชื่ออะไรนะชื่อเซนเหรอเขาก็ขี่รถมาแล้วน้ำเสียงเขามันตึงแหละขอโทษขอโพยกันไปผมก็เลยแบบว่าถามว่าผมขอโทษแล้วผมคุยกับเพื่อนคุณแล้วเพื่อนเขาก็บอกคนชื่อเซนอยู่นะว่าบอกผมแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เหมือนไม่หยุดพูดอ่ะผมก็เลยถามว่าเอาแล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรพี่เซนมาแล้วแล้วมันเขาบอกว่าเป็นอะไรกูถามเป็นอะไรว่ามีอาการอะไรเนี่ยพี่เซนพูดเลยพี่ตามที่เขาพูดเลยพี่ผมถามว่ามีอาการอะไรเป็นอะไรแล้วหมอเขาเข้ามาเอาศพพอดีมั้งพี่แล้วผมก็ฆ่าเขาตายพอดีลองตู้กว่าแค่มีแค่นี้พี่มุมของผมนะแล้วคำสุดท้ายด้วยนี่พี่เซนพูดไปดิอะไรเขาพูดเป็นอะไรเทียนนี่นั่งอยู่บนรถไอ้ดานี่อยู่ปะผมพูดว่าเดี๋ยวผมพูดให้เลยก็ได้ผมบอกว่าถ้ามีอาการมันก็มาตีดิอันนี้ผมพูดเองพี่ก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดพี่บอกแล้วน้องว่าพูดตรงๆเลยห้ามโกหกใช่ผมไม่โกหกอยู่แล้วผมพูดทุกคำใช่พี่เขาพูดแบบนั้นแหละแต่ว่าเราเป็นยังไงกันเหมือนมีคนอยู่บนรถไงแต่ว่าผมไปพูดตอนแบบพวกพี่ตายแล้วคนดูเป็นอะไรเนี่ยผมถามผมมันเลยคนดูเป็นอะไรเนี่ยผมถามหน่อยเป็นอะไรใช่เป็นอะไรเหี้ยโบนเนี่ยมันบอกแล้วในทั้งแอร์ดรอปทั้งอะไรอย่างเงี้ยฟ้าโอเคไหมไอ้คือต้องบอกว่าตัวผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วผมไม่ได้อยากจะตีพวกพี่ด้วยไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเห็นว่าแก๊งพี่โดนใบแดงกันหลายคนแล้วผมอยากจะตีมองโบหรืออะไรนะแต่โดยปกติพวกผมก็ไม่ยุ่งกับพวกพี่แล้วเว้ยใช่แต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นที่อะไรพวกผมอุ้ยคนที่เข้ามาใหม่อ่ะวันนี้ก็มาเล่าพวกกูตีป้าคืออะไรอุ้ยอุ้ยเออก็มีใจเย็นน้องใจเย็นไอ้บัสฟังอยู่มันหลายรอบแล้วพี่ผมว่าผมคุยกับพี่ตลอดนะพี่ต้อนมัน 2-3 วันแล้วโอเครอบหน้าไม่มีแน่นอนน้องให้ผมว่าให้เจ้าตัวออกมาพูดดีกว่าพี่นี่ไงมันออกมาพูดแล้วอันนี้แล้ววันนี้วันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่รู้ไม่รู้วันนี้มีด้วยหรอวันนี้มีไหมไอ้ฟ้าถอดแฟชั่นอันนี้ออกดีมีพี่มีวันนี้มีอ่ะถ้าวันนี้มีไอ้กาอาพี่วันนี้มีแล้วว่าไม่ต้องไปงัดไอ้เซตที่พวกมาจากคากินังของเป็นเหี้ยอะไรพวกกูไอ้สัตว์อุ้ยฮะมึงคล่องใจเหี้ยอะไรพวกกูปะใจเย็นฟ้าใจเย็นอุ้ยฟ้าใจเย็นอุ้ยไหนใครน้องมันคนไม่ได้อะไรนะพี่คุยเดี๋ยวไอ้สัตว์มันอาจจะผิดที่พี่ด้วยแหละมันไม่ได้แบบบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเงี้ยใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ผมว่ามันเข้าใจมันตัวเว้ยถึงพี่ไม่ผมว่ามันโตๆกันแล้วพี่ไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรหรอกครับเพื่อนอะไรพี่จะปามน้องๆให้แล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ไหมได้ไหมฟ้า
ตั้งแต่ AD ละฟองละฟองละแค่ผมแค่อยากได้ยินจากปากน้องมันไงมันอยู่ไหมไกอาอยู่ไหมมานะพี่ไม่มาตอนนี้ไม่มาแล้วพวกนี้ให้มาคุยพวกนี้ให้ไกอามาคุยไม่ได้อะไรกับพวกพี่เลยเว้ยคือมันก็อย่างที่ผมบอกอะพี่มันสามสตอรี่แล้วตอนผมตีกับโนมานี่อะมันก็มากันตอนผมตีกับซ่ามากอะมันก็มากันตอนนี้คือมาอยู่ SMB แล้วคือเปรี้ยวว่างั้นตั้งแต่มันพูดตั้งแต่ตอนที่ผมจะตีกับโนมานี่มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวกูไปเข้าดับมันเฮดมาตีแม่งเลยนั่นแหละเรื่องที่ผมตีมันโนมานี่ก็เรื่องนั้นแหละตอนนี้คือมันใส่สูตร SMB แล้วเราพาวเวอร์มันอัพหรอหรือว่าไงอุ้ยคนชื่อไกอาใช่ไหมหลายคนพี่มันหลายคนเซตกากินังเก่าอ่ะกากินังพี่รับมา3คนนะถูกป่ะ3คนแล้วคนใหม่อ่ะนั่นแหละมีไอ้ไลฟ์สิกหรืออะไรเปิดถ้ากูเอามีดออกเดี๋ยวกูแทงไอ้สายฟ้าตัวเนี้ยฮอนมึงว่ามันจะวงรัวมั้ยไอ้เมิร์ฟด้วยพี่เมิร์ฟด้วย4คนถ้ากูแบบลาเต้ด้วยกดเลข1อ่ะเอามีดออกมาแล้วกูกระอูอีโมสายฟ้าตัวเนี้ยมึงว่ากูแบบอยู่ครบเลยฟ้ากูได้ดัวมั้ยว่าคนไม่เอาไอ้สัตว์ไอ้ปั๊บมึงได้ยินเสียงผมว่าพวกผมอยู่เงียบมาตลอดเลยเว้ยไม่เคยไปอะไรกูไม่เอาช็อต TikTok อยู่แล้วไอ้เหี้ยกูไม่เอาช็อตอย่างนี้หรอกแต่อันนี้มันแหลมแต่พวกผมมาตั้งแต่แบบเป็นเดือนแล้วอ่ะพี่ไหวได้ป่ะเนี่ยตั้งแต่โนมันนี่ตั้งแต่ซ่ามากจนมาอยู่เนี่ยหลอกป่ะคนนี้ป้าฟ้าไอ้มันส่งเบอร์ไงวะส่งรูปมาให้ดูแล้วอะมีคนส่งมาดูนอกได้ไหมคนนี้ป่ะขอเสื้อรอนะพี่ไม่เอาช็อตหรอกไอ้เหี้ยคนลามกูในเต็มติ๊กต็อกกันแล้วนอกไอ้ปอทำเท่ไหนสัตว์ตัวฟรีไม่มีเหี้ยอะไรกูไม่เอาหรอกกูรู้กูไม่พูดคำคมของกูดีกว่าใช่พี่นี่แหละนั่นแหละกูพูดกับผมกูไปพูดกับผมกูหล่อเลยว่ะเป็นไกอาเลยครับข้ามถนนขอทดแทนน้องด้วยน้องถ้าจะให้ถูกคนรอบหน้าไม่มีครับรอบหน้าไม่มีบางทีมันก็มีแค่กล้วยหอมป่ะใจเลยเพราะแก้มหอมของเขาแก้มผมก็หอมเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ได้มีอันนี้วิปเปอร์นะคนในนี้มันอยู่เยอะพี่ก็เลยพูดไม่ได้ไงน้องเลยส่งใช่ว่าคนนี้ปะพวกเซตนี้ถูกไหมที่ส่งให้ไปคนที่เข้ามาใหม่ใช่ใช่นั่นแหละพี่ผมก็บอกว่าผมก็บอกพี่มาหลายวันแล้วนะอันเนี้ยเออพี่จัดการให้โยแล้วคนในแก๊งมันแบบมันคาใจอะไรพวกผมอะมันตั้งแต่โนมันนี่กับท่ามากแล้วเว้ยพี่เปามันเข้ามาเชื่อแล้วแบบมันมาด่าพวกผมยับเลยมันสองสามสตอรี่แล้วตอนนี้มันมาอยู่มันมาอยู่เสียไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นประชาชนไงมันจะเอาอะไรพวกมันก็เอาไม่ได้มันแบบเหมือนแบบทหารรับจ้างอ่ะยังเมื่อไรเนี่ยเข้าใจแล้วน้องน้องของฟ้ามีใครไม่โอเคคนไหนพูดได้เลยนะแบบมีไหมครับอันนี้พูดได้เลยนะอันนี้พี่เดนพี่มีแล้วพี่พี่อะไรแบบอยากให้น้องมันมาขอโทษแบบจากใจไงจะได้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไม่พอใจเล่าได้เลยครับน้องเล่าได้เลยร้านบนครับตรงหน้าบ้านร้านที่เขามาอุ้มศพเพื่อนผมไปให้น้องผมเล่าก็ได้มันเล่าตรงกับที่น้องพี่เล่าหรือเปล่าวันไหนครับวันนี้หรอคือเมื่อวานครับตอนช่วง5:00ครับเขามาอุ้มศพเพื่อนผมเข้าร้านครับแล้วผมกลับมาจะมาเอาศพเพื่อนเขาแล้วเขาก็บอกว่าผมบอกว่าอะไรวะบอกว่าอะไรวะแดนนี่อยู่ไหนวะแดนนี่ไม่อยู่ผมจำได้เขาบอกว่ามึงเคยเล่นงานร้านปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามีอาการก็อยากก็มาตีกูอ่ะมันบอกไงใช่ครับใช่ผมพูดครับนาวาอยู่ป่ะนาวาใช่ครับผมถามตอนแรกผมถามดีๆนะแล้วเขาก็แบบพูดใส่ผมไม่หยุดเลยครับไม่แต่ว่าถ้าสมมติเราคุยด้วยกันตอนนั้นจริงอะเรื่องน้ำเสียงอะถ้าพูดกันตรงฝั่งเราสองคนมันก็ไม่ได้เบากันทั้งคู่มันก็เลยต้องมีแบบนั้นไงผมก็พูดไปจริงผมยอมรับเลยก็แต่ตอนแรกผมถามดีๆนะครับบอกว่าเอามาอุ้มเพื่อนผมได้ไงอะเอางี้ผมทำนี่ถูกไหมอ๋อเขาจะถูกครับถูกเอาโอเคงั้นท่านไอ้น้องผมมันขอโทษได้ไหมครับขอโทษเป็นไรไหม
ขอโทษได้ไหมครับรับคำขอโทษได้ไหมครับผมมันไม่อะไรหรอกครับแต่น้องคนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นผมถามพอหมอมาศพผมก็หยุดเล่นแล้วแต่เขาก็มาแทงผมครับเอานะก็ถือว่าใส่แฮปซีเหมือนกันในมุมหมอมันในมุมผมคือมันต่อเนื่องคือหมอเขาแบบจู่ๆเขาวิ่งมาเลยเพราะว่าเขาเป็นหมอใหม่เขาก็บอกเราถูกไหมก็ใช่ครับก็มันจบมันก็ควรคุยหรือเปล่าครับไม่ใช่มาแทงผมต่อถูกไหมมันคือมันไหลเพราะผมก็เก็บอาวุธแล้วครับอ๋อมันไหลไม่มันต่อเนื่องเขาคือมันแบบเขาเหมือนเขาจะลงมาศพเพื่ออะไรแบบเนี้ยผมก็ไล่แทงเขาแล้วจู่หมอก็ฉีกเข้ามาอุ้มเลยไม่แต่ผมก็ไม่ได้อุ้มเป็นช็อตแทงผมก็ยืนคุยกับคุณไม่ใช่หรอไม่รู้ครับเพื่อนผมก็มาแทงใช่เพื่อนคนก็เป็นคนแทงผมเลยนี่ใครเนี่ยตอนที่เราก็คุยกันอยู่หยุดนะคือระหว่างคุยอะผมจำได้ว่าผมก็ไล่แทงคุณเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือช็อตแบบต่อเนื่องจริงๆอ่ะเพราะว่าจู่ๆหมอเขาก็ฉีกเข้ามาเอาศพเลยทั้งที่ผมไล่แทงคุณอยู่เดี๋ยวยอมไปก่อนไหมนั่นแหละฟ้าก็ขอโทษด้วยน้องรอบหน้าไม่มีครับชื่ออะไรนะครับที่เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆฟ้าเนี่ยครับชื่อเซนครับชื่อเซนโอเคไหมครับเซนขอโทษแทนน้องด้วยครับน้องก็ขอโทษครับผมขอโทษครับเดี๋ยวพี่มีอีกเรื่องนึงไอ้นาวาอยู่ปะมึงมีอีกเหรอจริงหรือปะอยู่ครับอยู่ครับมึงเล่าเรื่องวันนี้ดิมึงเล่าเรื่องวันนี้ดิอ๋อหนูเรื่องหนูที่หนูเล่าให้จีอาฟังเนี้ยเรื่องหลังจบเกียร์เขามาบอกหนูว่าติปะคนไหนอ่ะจำเสียงได้ไหมใครติปะถ้าอยู่เลเบลก็คือแบบติปะเขาตีปากฉลาดอะไรพวกนี้เปล่าเสมอพี่หนูเล่าให้จีอาฟังเลยวันนั้นเสมอเอทีอาเก่าไอ้สัสไอ้เสมอเป็นการกินเสมอเป็นการกินนางไอ้สัตว์แต่ไม่เห็นแล้วนี่มาเล่าวันไหนเล่าเมื่อวานหรือวันนี้เล่าหลังจบสตอรี่กับไดมอนด์ฮีทอะพี่ใช่แล้วตอนนั้นตัวกินนางเก่าตัวคนที่เสมอมาอยู่เอ็มดียังอะไรยังเสมอยังไม่ได้อยู่แล้วพี่หลังจบสตอรี่หลังจบสตอรี่อ๋อหมายถึงว่าพวกพี่อ่ะจบสตอรี่กับไดมอนด์เฮดใช่ๆแล้วเขาก็มาเล่าหนูตอนเอ็มดีจบกับไดมอนด์เฮดใช่จริงๆมันเก็บมาหลายเรื่องแล้วพี่ต๊อดเอาจริงอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวพี่ๆขอโทษครับขออนุญาตไอ้คนที่บอกว่าไอ้เรื่องร้านบนนะครับที่บอกว่าตัวไหลนี่เค้าชื่ออะไรอ่ะที่บอกว่ามันไหลครับก็เลยแทงต่อไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คนไอ้ร้านหอยครับไม่คุณนะชื่อพูดครับพูดเลยครับอ๋อคุณพอดโอเคครับก็คือตัวมันไหลถูกมั้ยครับก็เลยแทงต่อมันเรียกว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องดีกว่าครับจะมาจะน่าต่อเนื่องแล้วแหละแต่หมอเขาเข้ามาแล้วไม่ใช่หรอครับใช่เพราะผมบอกว่าหมอมาเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังอีกครั้งนึงได้คือผมไล่แทงเขาอยู่แล้วหมอก็เข้ามาเลยครับคือแล้วมันก็เลยฆ่าครับปกติเลยครับไม่ได้แบบมันจะบอกว่ามันเป็นช็อตไล่ฆ่าไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นผมกลับมาจากชุบกันแล้วครับหมอชุบกันแล้วผมหมอเป็นคนดึงศพเพื่อนคุณขึ้นไม่ได้ชุบใครเลยก็ถูกเขารอเขาพูดก่อนได้เปล่าได้เฮ้ยพายุเป็นลูกใหญ่ยังวะถามคนบนรถก็ได้ครับน่าจะเห็นภาพเดียวผมเพราะเขาน่าจะดูอยู่คือผมกับคนชื่อกึ่มอะไล่แทงคนชื่อเซนเพราะเขาลงมาคนเดียวขี่ R8 ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรผมนั่งมาครับผมนั่งมาใช่ครับแล้วผมก็ไล่แทงถูกไหมแล้วก็เปิดแบบว่าเราก็พูดไอ้นี่กันไปด้วยแล้วจู่ๆหมอเขาก็วิ่งฉีกเข้ามาเลยผมก็เลยแทงต่อแบบเล่นไปให้มันจบอะครับเพราะว่าคุณก็แบบเหมือนจะเอาเพื่อนไปชุบอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ตอนนั้นลงมาที่เราคุยกันก็คือมันจบแล้วไม่ใช่หรอคุณก็บอกเองว่ามันจบแล้วแต่เพื่อนคุณมาอีโมผมนะขอโทษไปเลยให้ผมบอกหมอว่าหมอแบบมันจะยิ่งหนักนะพอเป็นตามนั้นก็ได้ผมขอโทษครับเรื่องนึงไปเลยก็ได้ครับอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปก็ได้โอเคมันน่าจะผิดที่หมอที่หมอเข้าใหม่ด้วยใช่ไหมครับถูกไหมใช่หมอใหม่โอเคขออีกเรื่องนึงเข้าใจแล้วขออีกเรื่องนึงอ่าไอเซตคนที่เข้ามาใหม่อ่ะที่เคยอยู่กับนางมาก่อนอ่ะอันนี้ผมขอพูดเลยนะไอ้เรื่องหมอเข้าเวรไม่เข้าเวรเนี่ยอันเนี้ยพวกเราใครอยู่มั่งกูอยู่ที่เห็นกับตาเลยอ่ะพี่ฟังผมนะตอนเมื่อผมได้รูปร้านเนี่ยฮะหมอออกแต่พอไอ้เดมดีอ่ะไปยืนจองกัน 3-4 ล้านอ่ะหมอเข้าให้แล้วนี่ตัวเด้ง6แล้วแบบไปเจอยืนร้านเลยครับคือร้านโดนงัดหมดเลยอ่ะ3ล้าน4ล้านแล้วที่โทษหมอได้รูปมาเป็นอาทิตย์แล้วเว้ยพี่ผมงัดจนรู้แล้วอ่ะเราต้องโทษประเทศหรือโทษหมอหรือโทษใครหรือโทษใครกูงงหมอที่ชื่อวิเวียนอ่ะผมไม่รู้ว่ารู้จักกับพวกคนที่เสมอเป็นการส่วนตัวหรือเปล่านะตรงเนี้ย
ไม่น่านะเนี่ยน่าจะเป็นคนแก๊งที่งัดเมื่อคืนเนี่ยแหละครับพี่เปาเพราะผมหมอเด้งหกปุ๊บผมอยู่หน้าแลนชมพูปุ๊บเมื่อวานนี้เขาก้มงัดแล้วเหตุการณ์บังเอิญหรือเปล่าเดี๋ยวต่อนะคือเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะไม่งัดร้านถูกปะห้าวันอะเราเดี๋ยวนี้ไปคุยกันพี่เดี๋ยวนี้เราก็คุยกันพี่เออแต่เรามันบังเอิญสองรูปเลยเหรอครับพี่น่าจะบังเอิญนะเราคุยกันแล้วว่าจะไม่งัดร้านใช่ไหมไปยืนรอสามร้านหมอเข้าให้งัดเสร็จหมอออกพอหมอเด้งเอิญจับก้มงัดกันเหมือนเดิมครับอยู่ทุกร้านเหมือนเดิมจังหวะนี้แม่งไม่เกี่ยวนะพูดถึงแล้วก็นั่นแหละแต่ถ้าจะยอมไปก่อนนู่นเลยยอมโอเคเนาะก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวไปปรับปรุงคนในแก๊งตอนนี้พี่ว่างช่วงไหนดีกว่าพี่ต๊อดว่างเหรอว่างเดือนหน้าเลยดีน้องเพราะว่าต้องเคลียร์ระบบทำนู่นทำนี่ใหม่เลยตัวหลักไปหมดเลยเอางี้สักเดือนหน้าไหมเพราะว่าเรามีธุระกันอยู่แล้วนี่ถูกไหมรู้กันอยู่เอาหน่อยครับก็เดี๋ยวหลังกลับมาค่อยว่ากันก็ได้พี่ได้ครับได้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับโอเคครับงั้นก็ทำอีกรอบละงั้นไอ้สี่คนนั้นอ่ะผมอยากให้มันมาคุยเองนะผมว่าพี่ไม่น่าจะต้องมารับหน้าให้พวกมันอ่ะเด็กเคี้ยวพวกเนี้ยมันก็คนในแก๊งอ่ะคือเข้าใจแหละพี่ชายเข้ามาคนในแก๊งเหรอผมเห็นแว้นมาเป็น10แก๊งแล้วนะอุ้ยโหใจเน้นฝามันก็เนาะเอาบาพูดได้ไหมไม่อยากให้พี่ต่อรับหน้าให้พี่ต่อทำไมรู้ว่าหาท่าไม่ต้องเหมือนไอ้ต่อจะไปคุยหาท่องหาท่ากูโอ้ยท่าจักกะท่าอะไรมันเนี่ยนี่คือท่าคุยเหรอก็เดี๋ยวหลังกลับมาค่อยว่ากันได้พี่ต๊อดได้ที่จะได้เซตคนอะไรด้วยอ่าโอเคครับพี่เป่าไม่น่ามีอะไรแล้วครับโอเคครับโอเคขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับผมครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่พี่ป่าครับพี่เราขึ้นรถให้หมดดีขึ้นรถให้หมดดีเร็วๆพี่ยิงขึ้นรถให้หมดเลยเร็วๆขึ้นรถให้หมดดีมันนี่แป๊บนึงพี่ขึ้นรถดีขึ้นรถให้หมดดีเร็วๆขึ้นรถให้หมดดีขึ้นรถพี่รถกูอยู่ไหนอ่ะไอสัตว์กูไม่ไหวแล้วไอ้โมเฮียไปได้งานร้านขึ้นรถขึ้นรถหมดขึ้นรถหมดดิขึ้นรถหมดดิขึ้นรถหมดดิเร็ว